พี่น้องเอ๋ยใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นคิดใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งไก่ไข่แต่ว่ายังเป็นลูกไก่อยู่ได้พี่น้องเป็นไก่น้อยอายุเดือน2เดือนนี่ล่ะนะคะแล้วก็มีไก่3สายพันธุ์เพื่อพี่น้องสนใจเพื่อพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเป็นไก่ไข่เป็นไก่อารมณ์ดีด้วยค่ะอยู่ในสวน อยู่ในสวนบรรยากาศของสมพรฟาร์มฟาร์มเป็ดบาร์บารี่เดี๋ยวตามไปอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะสวัสดีจ้าน้องก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีคลิปที่2ค่ะพี่น้องคะเป็นบัตรในสิบห้ามาเบิงไก่เนื่องจากว่าเห็ดคลิปสมพรฟาร์มนี่แหละเนาะเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ลงไปแล้วพี่น้องมาซื้อลูกเป็ดค่ะแล้วเพื่อนว่าจังไดนะเพื่อนว่าอันเบิงนี่คลิปเหมือนคือบ่เห็นมีไก่ว่าที่มาหอดแม่นมาหอดเป็นไก่อยู่ไกลแต่ว่าหักจ้ะเตรียมมาบ่พออังสินะคะจ้ะแล้วก็พื้นที่เพื่อนเพิ่นก็เตรียมไว้แต่เป็ดจำนั้นเลยจัดให้อีกคลิปเลยเนาะแม่นค่ะย่ํามองนี่คือสมพรฟาร์มอยู่ที่บ้านหนองไหลตำบลหนองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจ้าย้ำอีกเทื่อนึงบอกกล่าวพี่น้องนอกจากเป็ดบาร์บารี่ค่ะที่มีเขายังมีไก่มีไก่ไข่แล้วก็ไก่สามสายพันธุ์ค่ะจ้าไก่ยังก่อไก่ง่วงยังมีเลยไก่ง่วงก็มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ บ่ค่อยมีปานใดบ่ได้แบ่งบ่ได้แบ่งว่าท่านได้แบ่งแต่ว่าหม่องนี้จะเป็นไก่อารมณ์ดีพี่น้องคือพื้นที่เพิ่นหลายค่ะตอนนี้ก็ปล่อยไปน้ำสวนนะคะเดี๋ยวจะให้มือกล้องไปจับให้เบิ่งเอาว่าอยู่ใส่แน่แน่ค่ะอันนี้เลี้ยงหลายโตก็เลยต้องเลี้ยงปล่อยนะคะอ๋อจ้ะคุณพชราลองไปจับเอาเองเนาะคือบัดนี้เฮามีขายตั้งแต่ซำใดคะก็จะมีหลายรุ่นเนาะค่ะพี่ตั้งแต่แรกเกิดจนหอด2เดือนค่ะอ๋อค่ะแรกเกิดนี่เฮาขายจังได๋จ้ะแรกเกิดหนูขายอยู่โตละ25บาทอ้อแรกเกิดโตละ25บาทนะคะค่ะจ้ะบัดนี้ก็ไล่ตามอายุไปราคาก็จะขยับขึ้นไปเนาะแม่นค่ะผู้ใดที่อยากได้ขนาดนี้นะคะผู้ใดที่อยากได้ขนาดนี้เดือน2เดือนค่ะยังมีอยู่ข้างนอกอีกหลายนะพี่น้องนี่แค่ส่วนหนึ่งที่เขาตอนมาได้ผู้ใดจะซื้อต้องโทรมาก่อนด้วยค่ะจะได้จับไปให้บ่โทรมานี่บ่ทนคูบด้วยค่ะพี่บ่ทนคูบแล้วเนาะนี่เด็กอยู่ในคลองนี่กับปากลายนั่งนี่ไก่สามสายพันธุ์ล่ะคะเขาขายจังไหนแบ่งขายจังไหนคือกันบ่คือกันเลยค่ะกับไก่ไข่เนาะค่ะจ้าแต่ว่าส่วนมากไก่3สายนี่จะได้ขายเป็น3กิโลขายนะคะอ๋อจะใหญ่เลยว่าสันทอเนาะค่ะจ้าก็ประมาณ7ขีดถึงโล3จ้าตอนนี้พร้อมไข่เฮาบ่ทันมีเนาะไก่ไข่มีบ่ค่ะบ่ทันมีหนูเพิ่งหัดเลี้ยงชุดแรกนี่ค่ะอ๋อจ้าเพิ่งฝักออกมาชุดแรกได้เดือน2เดือนนะคะค่ะจ้าพร้อมไข่ยังไม่มีนะคะผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงก่อนก็เลี้ยงปล่อยแบบนี้แล้วก็ได้ค่ะธรรมชาติพอเขาเริ่มไข่เขาจังเอาเขาขอบจ้ะค่ะกระบอกก้าวกันกับพี่น้องเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่สนใจนะคะใสคือบ่มีไก่ให้เบิ่งน้ำเพิ่นว่า มาหอดแล้วมาเห็นไก่บานนี้อยากได้ไก่แม่นแต่ว่ากระไดไปอยู่ได้ค่ะ50ตัวจ้ะพุ่นน้องก็ไปรัดตั้งนั้นว่าซะเขาก็ไปตามสวนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าสวนเพิ่นกว้างนะคะเขาก็เลาะไปอารมณ์ดีไปคือว่าจ้ะนี่มาแรงพ่อหนูไปเทอาหารให้เขาขอไปรออยู่ในคอกค่ะอ๋อย่ำแรงเขาจะเข่าคอกเองเขามาถ่าอาหารจ้ะเอาก็ให้พี่น้องได้เห็นไปน้ำอันเพิ่นควักมือไปทางนั้นเป็นน้องใหม่บ่คะมันสิได้แกงได้ซะซั่นโอ้ยนะอู้ก่อนใหม่ใหญ่เขาก็มาลีอยู่นี่มันเย็นเนาะแม่นมันเย็นพูนไก่หยังคือนั่นน่ะไล่ๆนั่น
นี่บอกไก่ง่วงไก่ง่วงจะตัวใหญ่ๆกว่ามูนะคะนี่ล่ะพี่น้องคะคือเขาอยู่ในสวนนี่อีกหลายเลยนะคะกับผู้ใดที่สนใจอยากได้ไก่ไข่ที่อายุบ่ทันหลายค่ะเลี้ยงไปคอยเลี้ยงไปนะคะคือบ่อยากซื้อตัวใหญ่เลยยังสิเนาะกับสิใส่เงินหลายกลัวพี่น้องกลับมาเลือกเอาใส่แบบนี้ได้นะคะมีส่งไหมผัดสิว่าอีกล่ะบริการส่งค่ะส่วนละคงละค่าในการส่งกะจังหวากันกะสอบถามกับน้องกอบนะคะหลังขอกเป็ดก็มีพี่น้องคือพื้นที่กว้างพื้นที่บริเวณบ้านนี่ประมาณจักไรค่ะน้องกอบในฟาร์มนี่2ไร่ค่ะพี่เนี่ยพื้นที่ประมาณ2ไร่พี่น้องไก่ไข่อารมณ์ดีเลาะเต็มสวนเลยค่ะ ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะจ้ะแม่เขาก็ปล่อยบ่บ่ค่ะหรือตัวนั้นนั้นใหญ่ๆน่ะหมายถึงซุ้มใดน่ะไก่ง่วงบ่ทันใหญ่เด้อค่ะนั่นบ่นี่ไก่ไข่ตัวใหญ่ๆนั่นบ่ค่ะไก่ไข่นี่คือไข่ย่างก็รุ่นเดียวกันค่ะเอาเขาคือตัวใหญ่ค่ะ2เดือนพี่น้องที่อยากได้ไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะนี่แหละเลี้ยงคือพี่น้องเห็นเลี้ยงตามธรรมชาติเนาะค่ะจ้ะเขาจะอารมณ์ดีเขาจะบ่เครียดเฮาก็เอาไปเลี้ยงอาสิเลี้ยงเล่นๆได้กินไข่อีหลีจังซี่นะ พี่น้องก็มาเบิ่งเอาค่ะเอาตอนนี้มีแรกเกิดถึง2เดือน2เดือนนะคะพร้อมไข่บ่ทันมีเด้อพี่น้องเด้อถ้าสนใจกะติดต่อกับน้องกอบนะคะกะฝากพี่น้องไว้นําค่ะเพื่อผู้สนใจนะคะขอบคุณน้องกอบได้หลายค่ะขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ